คมอุตสาหกรรมมาตาพุธส่งผลให้กลุ่มประมงพื้นบ้านในหลายชุมชนมีอุปสรรคในการออกเรือจับสัตว์น้ำอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตทำให้วิถีการประมงเปลี่ยนไปทั้งด้านปัญหาพื้นที่การออกเรือและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการร่วมมือและแก้ไขจึงได้เกิดขึ้นในกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านโครงการเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจิตใต้สำนึกคือหากินแบบเชิงอนุรักษ์จากแรกก็เป็นธนาคารปูจากธนาคารปูมาก่อนที่เป็นอ่างพลาสติกก็มาพัฒนาจากภาครัฐภาคอุตสาหกรรมภาครัฐภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลงมาช่วยดูแลซัพพอร์ตเรื่องต่างๆก็บ่อนี่ก็เกิดมาจากการไปดูงานแล้วก็พัฒนาเป็นมันดีขึ้นจากเดิมอ่ะแล้วก็พอจากฤดูแต่ฤดูเนี่ยเขาผมจากไม้หวานก็มันได้มาผมก็จะเก็บส่งตลอดทั้งปีอ่ะเพื่อให้ศูนย์ไปเพาะพันธุ์ผมให้ฟรีนะแล้วผมก็ได้ผมให้ฟรีแต่ผมได้ลูกกลับคืนมาแล้วก็มาช่วงฤดูเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเราฤดูวางกุ้งเนี่ยเราก็จะเก็บพันกุ้งเนี่ยโดยสมาชิกของทีมเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันคนละตัวสองตัวแล้วก็มารวมกันเพื่อส่งให้ศูนย์เนี่ยไปเพาะพันธุ์เพราะว่าทางศูนย์เนี่ยเพาะพันธุ์เนี่ยมันจะได้ดีกว่าพวกผมมากมายเลยแล้วผมได้อะไรกลับคืนมาไหมผมก็ได้ลูกกลับคืนมาเนี่ยมาปล่อยในท้องถิ่นของผมเนี่ยแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วฮะกรมประมงนะฮะก็คือเราดูแลในพื้นที่การทำการประมงดูแลเรื่องของการส่งเสริมอาชีพดูแลเรื่องกฎหมายดูแลเรื่องฟื้นฟูต่างๆเนี่ยในพื้นทะเลของจังหวัดระยองเนี่ยความยาวประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยมีชุมชนประมงท้องถิ่นพื้นบ้านเนี่ยอยู่32ชุมชนนะครับในส่วนตรงนี้เราก็ได้ดูแลทั้ง32ชุมชนอยู่แล้วแต่ส่วนตรงนี้เราก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเรื่องของเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือประมงต่างๆในเรื่องกฎหมายประมงนะฮะที่เราได้ดำเนินการกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยที่ในกลุ่มหนองแฟบเนี่ยที่ได้มีการทำธนาคารสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยถือว่าได้ผลดีมากแล้วก็เราจะเป็นต้นแบบในเรื่องของในแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่ส่งให้กับกรมประมงไปเพาะขยายพันธุ์ต่อด้วยนะในส่วนของตรงนี้นะครับทางสำนักงานท่าเรือสักกะมาตพุทธแล้วก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนนะคะช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาไม่ว่าจะเป็นในองค์ความรู้นะคะหรือว่าสนับสนุนในสิ่งที่เราทำได้นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากจริงๆโครงการนี้เริ่มจากโครงการพลอยวันคืนถิ่นแต่ว่าทางพี่ๆเนี่ยทางพี่ขุนเองอะค่ะก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากจิตสำนึกของทางชุมชนเองแล้วก็จริงๆเห็นแล้วก็นึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงท่านเพราะว่าเป็นสิ่งที่กลับคืนสู่สภาพทางสังคมเพราะว่าเราต้องการท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอยู่อย่างยืนยาวให้ได้แล้วนอกจากโครงการนี้วันนี้เองนะคะกันนิคมนะคะเราไม่ได้ทำเองแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเราจับมือกันอย่างเดียวแน่นนะคะจากหน่วยงานภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมประมงนะคะแล้วก็กรมเจ้าท่ามีผู้ประกอบการเพื่อที่จะให้อย่างที่ทางท่านผอ.บอกให้ความรู้นะคะไม่ว่าในเชิงกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็มีสำคัญไม่ว่ากฎหมายทางเรือเองทางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประมงด้วยรวมถึงสิ่งที่เราจะพัฒนาเนี่ยค่ะว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรค่ะการรวมตัวเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่กลุ่มประมงในพื้นที่จังหวัดระยองได้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมและส่วนผู้เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดการดูแลกลุ่มอาชีพประมงเรือเล็กโดยจัดเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กรวม10กลุ่มมีคณะกรรมการร่วมกันนำเสนอปัญหาและการหาวิธีแก้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นประโยชน์ในชุมชนสร้างรายได้ของกลุ่มประมงและประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเช่นโครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้ประมงให้ความรู้ด้านวิถีประมงกับกลุ่มนักเรียนและผู้ที่สนใจการจัดสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อขยายพันธุ์โดยกลุ่มประมงเรือเล็กร่วมกับประมงจังหวัดระยองต่อ